คุณผู้ชมคะการระบาดของโควิด -19 เนี่ยอาจจะทำให้ปริมาณขยะทั่วไปลดลงกว่า40ถึง150นะคะแต่ปรากฏว่าขยะพลาสติกเนี่ยเพิ่มปริมาณขึ้นกว่า3เท่าตัวค่ะนี่ก็ทำให้มีความพยายามในการจัดการขยะพลาสติกหนึ่งในนั้นก็คือโครงการขยะแลกบุญรับบริจาคขยะพลาสติกและนำมาใช้ใหม่ด้วยการผลิตบล็อกปูถนนและสิ่งของอีกหลากหลายประเภทนะคะล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะค่ะพลาสติกและโฟมภายในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ถูกจัดเตรียมไว้ให้พนักงานเทศบาลตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่เข้าจัดเก็บแทนการนำไปทิ้งรวมกับขยะทั่วไปที่นี่เป็นหนึ่งในร้านกว่า50แห่งที่คัดแยกขยะพลาสติกและโฟมบริจาคให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปแปรรูปเป็นบล็อกปูถนนช่วยลดปริมาณขยะทั่วไปที่เคยจัดเก็บได้วันละ30ตันเพราะในพื้นที่มีทั้งห้างสถานศึกษาหอพักและอากาศยานที่ผ่านมาก็เดือนหนึ่งก็ประมาณ200กิโลนะครับอันนี้ยังไม่รวมในครัวเรือนนะครับซึ่งในครัวเรือนเรายังถือว่าขยะพลาสติกในครัวเรือนมีปริมาณที่ยังน้อยอยู่เราก็เลยมุ่งไปที่ร้านค้าต่างๆก่อนที่มีปริมาณขยะพลาสติกเยอะนะครับแต่ก็ในโอกาสหน้าก็จะขยายเข้าไปในครัวเรือนอีกขยะจากเทศบาลตำบลสุเทพจะถูกจัดส่งไปยังโรงงานแปรรูปขยะโครงการขยะแลกบุญในตำบลมะเขือแจ้อำเภอเมืองลำพูนเช่นเดียวกับผู้บริจาคขยะจากทั่วประเทศที่จะส่งมาวันละกว่า100กิโลกรัมทั้งหมดจะถูกนำมาย่อยผสมกับฟอยล์และนำเข้าเตาหลอมก่อนจะอัดลงในแม่พิมพ์จากนั้นจะนำไปแช่น้ำเพื่อให้ได้วัสดุแข็งตัวก็จะได้บล็อกรีไซเคิลที่มีความแข็งแรงทนทานและมีน้ำหนักเบาและด้วยวิธีการเดียวกันนี้ยังสามารถพัฒนาเป็นสิ่งของได้หลากหลายประเภทสำหรับบริจาคเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะแม้การระบาดของโควิด -19 จะทำให้ปริมาณขยะทั่วไปลดลงร้อยละ40ถึง50แต่ขยะพลาสติกกลับมีปริมาณเพิ่มขึ้นกว่า3เท่าตัวเนื่องจากพฤติกรรมการทำงานที่บ้านการสั่งอาหารกลับบ้านการหันมาใช้ภาชนะแบบครั้งเดียวเมื่อสถานการณ์โรคระบาดยังยืดเยื้อขยะพลาสติกก็ยิ่งเพิ่มปริมาณขึ้นโครงการขยะแลกบุญจึงเป็นการนำขยะพลาสติกมาใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดีขยะที่เกิดในช่วงโควิดตัวนี้มันไม่สามารถเอาไปย่อเอาไปรีไซเคิลได้อย่างพวกช้อนส้อมต่างๆคือร้านรับรีไซเคิลเขาไม่ยอมรับซื้อเพราะฉะนั้นโครงการของเราก็เลยรับบริจาคขยะแต่ต้องล้างให้สะอาดนะฮะไม่ใช่มาตามเป็นปริมาณอาหารติดเข้ามาอย่างนี้ก็คือเราจะเอามาย่อยเป็นชิ้นเล็กๆแล้วจะเอามาผสมเข้าไปในบล็อกปูถนนผสมเข้าไปในกำแพงก่ออิฐหรือผสมเข้าไปในเฟอร์นิเจอร์ต่างๆผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์รักโลกโครงการเราจะช่วยลดปริมาณขยะตัวนี้ครับผมน่าจะไม่มากก็น้อยเรียกว่าอย่างน้อยก็ดีกว่าเราเอาไปเผาหรือว่าไปฝังเจ้าของโครงการขยะแลกบุญเชื่อว่าอนาคตขยะจะเป็นแหล่งทรัพยากรที่2ของมนุษย์ทีมงานจึงจะเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลเพื่อลดขยะปลุกจิตสำนึกการใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าและนำเอาขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่าที่จะสามารถทำได้